I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it.วันนี้นุ้ยมีลุคจากชีอินมาฝากกันค่ะในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมีทั้งหมด6ลุคด้วยกันนะคะเป็น6ลุคที่นุ้ยเลือกมาตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะคะมีทั้งหมวกแว่นตาเสื้อกางเกงรองเท้านะคะโดยทั้ง6ลุคนี้นะคะเป็นสไตล์ที่นุ้ยชอบนะรอบนี้ที่นุ้ยสั่งมาดีทุกตัวเลยนะคะจะบอกว่าประทับใจทุกตัวที่สั่งมาในรอบนี้แล้วคือราคาน่ารักมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมลุคแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับลุคแรกนี้นะคะเป็นลุคที่นุ้ยชอบมากแล้วก็เป็นสไตล์ที่นุ้ยแต่งประจำนะคะนั่นก็คือเป็นเสื้อคลุมนะคะข้างในเป็นเสื้อสายเดี่ยวเสื้อครอปแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเสื้อเบเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงยีนนะคะดูเก่าๆนิดนึงนะโดยชุดนี้นะคะข้างในเนี่ยนุ้ยก็ใส่เป็นเสื้อสายเดี่ยวของชีนนะคะราคาอยู่ที่80บาทแล้วก็เสื้อข้างนอกนะคะเป็นเสื้อเบเซอร์ตัวสั้นนะคะเป็นเบเซอร์โอเวอร์ไซส์ที่ไม่ได้ยาวมากซึ่งนุ้ยเอาตัวสูง155นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เบเซอร์โอเวอร์ไซส์จริงๆแล้วมันจะทำให้ตัวเตี้ยลงไปอีกนะคะนุ้ยก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาที่ตัวค่อนข้างสั้นนิดนึงถ้าคนที่สูงประมาณ160-170เนี่ยอาจจะใส่เหมือนเป็นเสื้อครอปเลยนะคะก็คือสวยอ่ะทรงสวยกำลังดีนะคะแล้วก็เนื้อผ้าการตัดเย็บอะไรต่างๆเนี่ยคือดีมากทุกคนราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะเป็นของ Daisy สามารถใส่ในเมืองไทยได้นะคะโดยที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็มาดูที่กางเกงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงยีนส์ตรงขากระบอกใหญ่นะคะซึ่งกางเกงยีนตัวนี้เขามีดีเทลตรงที่ตรงกระดุมเขาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนกับทรงปาดลงมานิดนึงนะคะเขาก็จะมีแบบมีดีเทลเล็กน้อยที่ทำให้ดูกางเกงมันเก๋มากขึ้นแว่นตาที่เห็นในลุคนี้นะคะก็เป็นของชีอินเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่100บาททุกคนเป็นแว่นตาที่ใส่แล้วถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเก๋สวยมากแต่ว่าราคาคือแบบดีงามนะนี่ราคาใบนี้นะคะราคา190บาทนะคะสามารถแบบใส่ไปเที่ยวใส่ไปปาร์ตี้ก็ได้ก็คือมีความวิงวิงนะสวยต่อไปลุคนี้เป็นลุคที่หนูชอบมากแล้วก็เป็นลุคที่นุ้ยใส่อยู่ตอนนี้นะคะเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแบบซีทูเห็นมองเห็นข้างในนะคะเพราะฉะนั้นด้านในเนี่ยหนูก็เลยใส่เป็นเสื้อสายเดี่ยวที่เป็นเสื้อซับในตัวเมื่อกี้นะคะที่ตัวละ80บาทก็คือหนูใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวตัวนี้ทับนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงผ้าแบบผ้านิ่มๆ นะทุกคนเอวเป็นเอวสม็อกที่ไม่มีเชือกนะคะแต่ว่าตรงข้อเท้าเนี่ยเขาสามารถรูดสายให้มันเป็นจำขาได้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้กางเกงที่ขายาวแล้วก็จำขานิดนึงนะคะแต่ว่านุ้ยอ่ะไม่ใส่จำเพราะว่านุ้ยขาสั้นนะคะถ้าใครแบบขายาวเนี่ยแล้วใส่จำขาได้อาจจะน่ารักกว่านี้นะลุคเนี้ยที่นุ้ยชอบมากที่สุดเลยคือกระเป๋านะคะนุ้ยชอบกระเป๋าสีส้มใบนี้มากๆสีสวยมากแล้วก็ใบเนี้ยทุกคนราคา200กว่าบาทนะคะคุ้มมากอ่ะแล้วก็สายเนี่ยเขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะอันนี้คือทำให้สายสั้นสามารถปรับได้สองข้างนะคะแบบนี้มันก็จะสั้นแบบนี้เลยก็จะเล็กๆน่ารักถ้าใครอยากสะพายได้ก็คือแกะออกมาแกะข้างเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะข้างนี้ติดอยู่ก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้ยาวขึ้นมาอีกนะคะก็ทำเนี้ยเนี่ยน่ารักมากทุกคนเนี่ยใบละ200กว่าบาทอะลุคต่อมานะคะลุคนี้คือแบบน่ารักอีกแล้วเป็นชุดเซ็ตสีชมพูนะคะคือมีเสื้อครอปกับกระโปรงซึ่งจริงๆแล้วเสื้อกับกระโปรงเซ็ตนี้เนี่ยเขามีผ้าที่ค่อนข้างบางนะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูโป้นะคะมันมองผ่านทะลุผ้าไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าสีชมพูที่มันค่อนข้างเข้มด้วยนะคะลุคนี้เนี่ยหนูใส่คู่กับรองเท้าบูทนะคะที่เป็นซ็อกผ้าของรองเท้าตัวนี้ดีมากใส่แล้วแบบคือทรงมันพอดีเท้าเลยอะเท้าของหนูมีลักษณะหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะคะเวลาที่ใส่บูทเนี่ยเวลาใส่เป็นซ็อกเนี่ยมันจะสบายเท้ามันสามารถเดินนานได้นะคะโดยที่ไม่เมื่อยไม่เจ็บแล้วก็ไม่กัดแล้วก็กระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าแบบขนน่ารักมากนะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยราคา80บาททุกคนสำหรับแว่นตานะคะแว่นตานี้ก็เป็นของชีเหมือนกันสวยงามนะคะอันนี้นี่คือราคา160บาทลุคนี้ก็คือแบบน่ารักสดใสสมวัยรุ่นแบบเรามากๆเลยเลยเลือกเป็นเสื้อครอปนะคะมาคู่กับกางเกงสีเขียวเลมอนนะคะเป็นสีที่นุ้ยรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วมันดูสดใสดีมากนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาจับคู่กับเสื้อครอปที่เป็นเสื้อครอปสีทูนะคะเนี่ยค่อนข้างบางก็เลยต้องใส่เป็นเสื้อซับในข้างในนะคะก็ใส่เป็นตัวเดิมมาแหละตัวละ80บาทตัวสีขาวนะคะผ้าสวยใส่สบายนะคะเป็นสีแบบออกครีมๆอันนี้ก็คือชอบมากอีกอันนึงนะคะแล้วก็ที่คอนะคะก็คือเป็นแว่นตาของชีนเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือ160บาทราคาเท่าวันนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่เก๋มากเลยอะถ้าเราไม่ใส่อะเราก็แขวนไว้
บนคอแล้วก็ถ่ายรูปชิคๆน่ารักน่ารักนะคะดีงามมากจะบอกว่ารอบนี้คือของทุกอย่างที่สั่งมาน่ารักมากชอบทุกอันเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าอันนี้เนี่ยใบละ350บาททุกคนเป็นกระเป๋าถือน่ารักน่ารักนะคะสีน้ำเงินคือสีสวยมากแล้วก็ข้างหลังนะคะเขามีรูแบบนี้สามารถสอดสายแบบนี้นะคะแล้วก็คาดเป็นเบลแบ็กก็ได้นะคะเขามีสายยาวมาให้ซึ่งหนูยังไม่เคยแกะเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะคะหมวกนี้คือเป็นหมวกแบบขนๆน่ารักมากเอาไว้แบบถ่ายรูปอะด้วยความที่เมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ใส่หมวกขนๆแบบนี้ตลอดเวลานะคะแต่ว่ามันน่ารักมากเลยอะเอาไว้ใส่ถ่ายรูปเล่นๆนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นออกแนวเรียบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าสีเขียวสวยมากตัวนี้เนี่ยหนูสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะโดยที่จริงๆแล้วหนูตัวเล็กใส่แค่ไซส์ S ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่อยากใส่ให้ตัวใหญ่นิดนึงจะได้ใส่สบายๆนะคะไม่อยากใส่รัดก็เลยสั่งเป็น M มานะคะค่อนข้างไปทางใหญ่นิดนึงแต่ว่าโอเคแล้วนะคะหนูก็เอาเสื้อตัวสีเขียวเนี่ยมาแมทช์กับกางเกงสีครีมซึ่งกางเกงสีครีมตัวนี้ที่สั่งมาผ้าก็ดีมากนะคะแล้วก็เอวพอดีเป๊ะเลยนะคะตัวนี้นุ้ยอ่ะเอวประมาณ25นะคะตัวนี้เนี่ยนุ้ยก็สั่งเป็นไซส์ S มาก็คือพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยนุ้ยก็ใส่หมวกเป็นหมวกสีครีมนะคะที่มีลายเป็นแบบเป็นสีเขียวๆนิดหน่อยเพื่อที่จะแมชกับสีเสื้อนะคะแล้วก็สีหมวกเนี่ยก็ไปแมชกับสีกางเกงราคาหมวกใบนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะทุกคนโอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่ลุคสุดท้ายกันดีกว่านะคะลุคนี้เนี่ยอาจจะฉีกแนวไปกับทุกลุคที่ผ่านมาที่หนุ้ยใส่มาทั้งหมด5ลุคนะคะโดยลุคนี้เนี่ยจะเป็นเดรสสีขาวนะคะเอาไว้ใส่ไปเที่ยวทะเลจ้าก็กระโปรงเขาค่อนข้างยาวมากนะคะผ้าก็ดีงามผ้าสวยนะคะซึ่งหนุ้ยอย่างที่บอกก็คือสูง155ชุดเนี้ยจะพอดีพื้นพอดีเลยนะคะเวลาใส่เนี่ยจะต้องใส่ส้นสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่สูงกว่านี้คือใส่ได้ใส่สบายเลยแหละแล้วก็สวยมากด้วยนะชุดนี้นะคะหนุ่ยเลือกมาคู่กับกระเป๋าใบนี้สไตล์ที่แบบไปเที่ยวทะเลไปทะเลทะเลคือใส่แล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปริมทะเลอะไรประมาณนี้นะคะทั้งหมด6ลุคนี้นะคะเป็นลุคที่นุ้ยเลือกมาจากในชีนนะคะถ้าใครชอบลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาอ่านแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย